อ่ะทำชื่อถามเลยคะมีแฟนหรือยังนั่นแหละไม่มีใครอยากบอกนะต้องถามดีกองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาแก่บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยมีอาจารย์ดร.อัญญรัตน์ นาถธีรพงศ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศเป็นวิทยากรในการจัดการอบรมซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารกันโดยผ่านการเล่นเกมสอดแทรกความรู้กับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสนุกสนานและความสามัคคีในองค์กรอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นความสนใจและเห็นความสำคัญในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7ตุลาคม2558ที่สวนอาหารเรือนทองอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม